กนะคะอัปเดตเรื่องของสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังฝ่ายต่อต้านนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่ค่ะแล้วก็มีชาวเมียนมาที่หนีภัยการสู้รบนั้นข้ามมายังฝั่งไทยเป็นพันคนแล้วนะคะให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะผลกระทบจากการสู้รบนะคะก็มีชาวเมียนมาที่จังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงหนีภัยข้ามฝั่งจากเมียนมามาที่พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่บ้านบางตะเคียนใต้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ฝั่งไทยเนี่ยนะคะซึ่งการสู้รบยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องกินเวลามาแล้วกว่าหลายสิบชั่วโมงค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าฝั่งกองทัพเมียนมาได้ตอบโต้กลับกองกำลังฝ่ายต่อต้านก็มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลพร้อมจรวดเข้าต่อสู้และมีรายงานด้วยนะคะว่าทางกองทัพเมียนมานำเครื่องบินรบ MiG-29 ทิ้งระเบิดใส่ฝ่ายต่อต้านด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดกลุ่มควันในเมืองเมียวดีใกล้ด่านพรมแดนแม่สอด1ส่วนฝั่งไทยค่ะหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้วางกำลังตามแผนเผชิญเหตุแล้วก็ได้นำอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งเพื่อปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะตอนนี้มีการจัดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวไว้2จุดเพื่อจะดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะส่วนนายกเศรษฐาทวีสินนะคะได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุเป็นข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์การปะทะกันตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้ระหว่างกองกำลังในบริเวณสะพานมิตรภาพ2ฝั่งเมียนมาอย่างใกล้ชิดอยู่ครับมีความห่วงกังวลและขอยืนยันว่าผมไม่ต้องการให้การสู้รบมีผลกระทบต่อบูรณภาพแผ่นดินแดนของไทยหรือว่าละเมิดอธิปไตยแต่อย่างใดประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหากมีความจำเป็นและขณะเดียวกันก็พร้อมปกป้องความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยด้วยนี่ที่นายกโพสต์นะคะขณะเดียวกันค่ะทางคุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าการปะทะกันระหว่างกลุ่มต่อต้านและกองกำลังของทหารเมียนมามีขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่19เมษายนนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและฝ่ายความมั่นคงของไทยก็ได้เฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อไม่ให้มีการละเมิดอธิปไตยของไทยรวมไปถึงก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ทั้งนี้ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหากมีความจำเป็นและพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาค่ะค่ะส่วนสถานการณ์การสู้รบนี่ถือว่ากลับมาระอุอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับเพราะว่าทางกองกำลังของเมียนมาเนี่ยต่อต้านเนี่ยนะครับเขาได้ยิงเข้าใส่กลุ่มทหารอย่างต่อเนื่องกระสุนบางส่วนข้ามมาฝั่งไทยด้วยก็ถือว่าประเทศไทยก็เริ่มได้รับผลกระทบด้วยแล้วนะครับไปดูคลิปเสียงที่อัดไว้ได้เพราะว่ามีเสียงปืนดังตลอดเวลาเอาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนครับมาเล่นด้วยเนี่ยด้วยมาดิมาเอาบันดาด้วยดูนะวันนี้มาเล่นด้วยเนี่ยด้วยไอ้เนี่ยเอาหุ่นเองเนี่ยไอ้เนี่ยจะเห็นว่าอยู่ฝั่งไทยได้ยินเสียงต่อเนื่องค่ะเนี่ยมาตลอดเวลานะครับสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมากองกำลังกะเหรี่ยงฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาระดมกำลังทหารและอาวุธครบมือเข้าปิดล้อมโจมตีทหารของรัฐบาลเมียนมาทำให้มีเสียงปืนจากการสู้รบดังสนั่นชายแดนฝั่งตรงข้ามที่บ้านวังตะเคียนใต้ครับหมู่ที่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีรายงานบอกว่าเริ่มมีประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบของทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่ามีกระสุนปืนที่ถูกยิงทะลุผ่านเข้ามาฝั่งไทยด้วยมีกระสุน1นัดทะลุหน้าต่างมุงรวดนะฮะของบ้านราษฎรไทยได้รับความเสียหายเนี่ยโอ้4หลังนะฮะนี่มาเป็นเม็ดแบบนี้เลยครับแต่ก็ยังโชคดีที่กระสุนไม่ถูกคนในบ้านครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารตอนนี้เร่งตรวจสอบแล้วก็ย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็พาไปอยู่ที่อื่นก่อนขณะที่ทหารไทยก็นำกำลังตรึงบริเวณชายแดนครับเตรียมพร้อมรับผู้อพยพล่าสุดมีชาวเมียนมาที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาชายแดนไทยด้านอำเภอแม่สอดแล้วมากกว่า 2,500 ถึง 3,000 คนโดยหลบหนีมายังตามจุดต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็มีผู้อพยพที่ไม่สามารถข้ามมาฝั่งไทยได้ต้องขึ้นเรือรอข้ามแม่น้ำเมยกว่า2ชั่วโมงบางรายในลงเรือไปหาทางข้ามฝั่งไทยตามช่องทางอื่นๆนะครับซึ่งคาดว่าจำนวนผู้อพยพน่าจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องด้วย